อุโมงค์หลอนอินุคาเนะอุโมงค์นี้ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นอุโมงค์เก่าที่เลิกใช้งานมานานแล้วขนาดพอรอดได้แค่รถยนต์เพียงคันเดียวเท่านั้นมีเสียงเรื่องลือว่าทุกครั้งที่มีคนพยายามจะเดินเข้าไปในอุโมงค์นี้จะมีเสียงลึกลับกระซิบให้หยุดเสมอเรากลับจะไม่อยากให้ใครเข้าไปข้างในบางก็ว่าเป็นเพราะเคยเกิดคดีฆาตกรรมในอุโมงค์นี้หรือบางก็ว่าเคยมีหญิงสาวเชื้อสายเกาหลีอาศัยอยู่ในนี้ช่วงก่อนสงครามแต่ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายในช่วงที่ทั้งสองประเทศเริ่มเป็นปรปักษ์ต่อกันแต่ไม่ว่าเรื่องราวจริงๆจะเป็นอย่างไรที่นี่ก็กลายมาเป็นจุดท้าทายความกล้ายอดนิยมของวัยรุ่นญี่ปุ่นจนทางการต้องเอาบล็อกคอนกรีตมากั้นเพื่อไม่ให้มีคนเข้าไปได้อีกต่อไป